ก็เรียกได้ว่าเป็นประจำทุกๆปีนะคะเวลาถึงช่วงเทศกาลเนี่ยค่ะเจ้ใาชหน้า่ที่ตำรวจเขาก็พยายามที่จะรณรงค์นะคะเรื่องของการขับขี่ให้ปลอดภัยนะคะครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะตำรวจเนี่ยถึงขั้นต้องมีการอัดคลิปนะคะแล้วเกป็็นมีกิกมารมิเกผยเนาแะพร่ใช่เมาไม่ขับมีการร้องเพลงกันด้วยนะคะทําให้คนที่เข้าไปดูเนี่ยมีความสนใจแล้ใชวก็่แบบเอ้ยทํายังไงดีนะจะเมาไม่ขับแล้วก็รักษาเรื่องของกฎจราจรนะคะเอาไปดูคลิปน่ารักน่ารักจากพี่ตำรวจกันหน่อยค่ะเชิญครับคุณโดนจับก็เพราะว่าขับตอนเมาจะกินเหล้าแดงหรือเหล้าขาววัยรุ่นหนุ่มสาวถ้าเมาห้ามหนุ่มขับไม่เห็นหรือไรมีป้ายบอกไว้ให้ทราบหากใครฝ่าฝืนกฎบังคับเป็นต้องโดนจับกันทุบทุกรายต้องเอาใจใส่และให้ห่างไกลเรื่องเหล้ายาถ้าขับรถชนขึ้นมาสูญเสียเงินตราก็มากมายกฎหมายบังคับเพราะอยากให้ขับรถอย่างปลอดภัยถ้าหากจะกินไม่เป็นไรขอให้นั่งกินน่ารักนะครับเป็นคลิปมิวสิกวิดีโอชื่อเพลงว่าเมาไม่ขับที่จับเพราะหวังดีนะครับก็เขาลงในแฟนเพจของ Facebook สนับสนุนปฏิรูปตำรวจแล้วก็มีคนเข้ามาดูกันเยอะมากคือต้องการจะรณรงค์เรื่องของการเดินทางการเมาไม่ขับที่แหละคนที่ร้องนะคะเราต้องบอกชื่อกันหน่อยนะคะพันตำรวจตรีพัชรินทร์พวงศักดิ์นะคะโอ้โหเสียงก็ไพเราะมากมีมิวสิกวิดีโอให้เห็นเสร็จสับเลยนะคะแล้วโทษที่เมาแล้วขับเป็นยังไงก็ทำให้เห็นด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าต้องการที่จะรณรงค์ให้ประชาชนที่เดินทางในช่วงปีใหม่เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเมาเล่าอย่าขับรถนะคะแล้วก็บอกว่าที่ตำรวจเขาจับเนี่ยเพราะว่าตำรวจเขาหวังดีนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมาแล้วขับเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไปเนี่ยมันเดือดร้อนทั้งตัวเองแล้วก็เดือดร้อนทั้งคนอื่นด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเมาแล้วขับเนี่ยถูกยึดทั้งรถแล้วก็ถูกยึดทั้งใบขับขี่ด้วยนะคะใช่ครับ